งก็มานะคะก็จะเป็นซีฟู้ดเป็นต้นตำรับแล้วก็เป็นบาร์บีคิวนะคะเดี๋ยวขอชิมบาร์บีคิวก่อนอร่อยดีค่ะจะเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็แบบอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่อร่อยดีแต่ถ้าคนชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวก็เพิ่มได้นะคะแล้วก็เป็นต้นตำรับเนาะก็เหมือนน้ำจิ้มแบบตามร้านซุกี้ทั่วๆไปแต่ขอชิมรสชาติก่อนแล้วก็ซีฟู้ดนะคะน้ำจิ้มเขารสจัดรสจัดแล้วก็แบบแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคะอร่อยมากทุกคนก็เลยน้ำซุปทงคัตสึอร่อยอร่อยมันเหมาะสำหรับมันเข้มข้นนะมันเบาๆรสชาติมันเบาแต่ว่าแต่ความเข้มข้นมันไม่เบาอ่ะต่อไปเป็นต้มยำนะคะต้องเป่าแรงนิดนึงอุ้ยอร่อยมันเข้มข้นอ่ะมันเป็นรสชาติแบบตอนแรกอ่ะคือมันเป็นรสชาติเปรี้ยวนำเลยนะมันเปรี้ยวเหมือนผงมาม่าไหมไม่ค่อยอ่ะไม่เหมือนแต่ว่าเป็นรสชาติเฉพาะตัวมันเป็นรสชาติเฉพาะตัวที่มันไม่ใช่ต้มยำเหมือนที่เราทำอ่ะแต่ว่าค่อนข้างจะเปรี้ยวนำอร่อยอร่อยชอบมาไหนมากกว่ากันมันคนละแบบอ่ะถ้าจัดจานก็ต้มยำถ้าเบาๆก็จะเป็นอันนี้แต่ถ้าเข้มข้นเหมือนกันนะเข้มข้นเหมือนกันค่ะอร่อยหมูมันนุ่มนะอร่อยไม่รู้อ่ะในวินาทีนี้เหมือนอะไรก็อร่อยไปหมดเลยหรือเพิ่งมาถึงแล้วแบบหิวๆกับบาร์บีคิวแล้วกันส่วนสันคอกับบาร์บีคิวมันเข้ากันดีน้ำซุปต้มยำคือเข้มข้นมากเลยอ่ะหญิงจะสั่งอะไรเพิ่มลองดูน้ำซุปคือเข้มข้นมากมากเลยค่ะไม่ได้เหมือนต้มยำที่ไหนถ้าหมูยังเด็ดขนาดนี้เนื้อจะขนาดไหนแต่ลุงต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าลุงเองไม่ได้สั่งเนื้อมาเพราะว่าลุงไปบ่นเอาไว้ตอนนี้ยังกินเนื้อไม่ได้ลุงขอชิมหมูอันนี้บ้างหมูหอชีสนะชอบน้ำจิ้มบาร์บีคิวหวานใหญ่ทำใหญ่มากเข้มข้นน้ำซุปอร่อยหมูนุ่มน้ำจิ้มดีมือซีฟู้ดต้องมาหมูนุ่มนุ่มโอ้ยร้อนลวกปากนี้น้ำซุปอันนี้เป็นน้ำซุปแบบปากของคนที่คลั่งราคาส่วนอันนี้ของคนขี้โมโหอ่ะอันนี้เหมาะกับมึงมากเลยคลั่งราคาแม่อันนี้เหมาะกับลูกบ้าเราใส่ลุงก็พามากินชาบูคนบาปนะคะน้ำซุปแบบ7บาปของเขาซึ่งเหมาะสมกับหญิงนะเพราะหญิงเป็นคนบาปคนบาปเราก็คนบาปคนบาปทั้งคู่เพราะเราเป็นคนแบบศีลเสมอกันอะไรอย่างนี้เราถึงคบกันได้ใช่ก็20ปีแล้วเนาะถ้าสมมติว่ามีคำพูดหยาบๆตรงไหนก็ไม่ว่ากันเนาะทุกคนไม่โลกสวยนะคะที่นี่ไม่มีคำว่าโลกสวยไม่ได้เกิดในทุ่งดอกลาเวนเดอร์ใช่ก็อย่าลืมกดติดตามพี่ลุงด้วยนะคะครั้งหน้าเราจะพาไปกินที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามพี่ลุงด้วยนะผิดพลาดตรงไหนอย่าว่ากันนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ๋อลืมให้คะแนนหน่อยแล้วตัดเป็นยังไงบ้างหญิงกินแล้วเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมชอบหรือเป็นชาบูที่อร่อยละน้ำซุปโอเคน้ำจิ้มโอเคน้ำซุปเข้มข้น9คะแนนเลยอร่อยลุงก็เหมือนกันลุงก็9เพราะรู้ที่หักอะหักตรงที่แบบบางราคาหักตรงราคาใช่ก็ค่าแพงแพงแต่ถามว่าในพื้นที่ของสยามไงพื้นที่สยามด้วยแต่ว่าพอนึกถึงแบบรสชาติเขาพอมาหักลบกันอ่ะมันก็ให้อภัยได้อ่ะรู้สึกว่าต้องมาบ่นทีหลังอ่ะใช่ก็คือมันอร่อยไงแต่ว่า
แต่ว่าหมูมาแบบ6ชิ้นได้อะชิ้นก็มีเออประมาณนั้นทุกคนแต่มันอร่อยนะถูกสุดเท่าไหร่79บาทใช่นะคะอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวของเราเนาะแหมก็ลองมากินดูได้นะคะเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทงคัตสึอะค่ะสำหรับคนบาทที่คลั่งราคานี้เหมาะกับหญิงมากเลยหญิงบอกว่าต้องแต่งตัวสวยๆแต่มีคนมาดูไปค่ะปิดคลิปค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะบ๊ายบาย